สวัสดีครับวันนี้ก็จะแนะนำเรื่อง Great ซึ่งมาใหม่นะครับแทน Great Valentine ในตัว Great มันก็ไม่มีอะไรนะครับก็ทั่วๆไปนะครับแต่อยากถ่ายคลิปเล่นก็เลยอยากจะถ่ายอีเวนต์ตัวนี้เอาไว้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกโป่งสวรรค์แต่ชื่ออีเวนต์จริงๆมันอาจจะชื่ออะไรไม่รู้นะมันมีคำอธิบายว่าปาร์ตี้วันคนโง่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า Great คืออะไรไม่รู้แต่ว่ามีบลูพรินท์ของปืนมาให้เรามีโอกาสได้สุ่มนะครับแล้วก็ทำเกรดแต้มแล้วอันนี้บุปินก็ให้เราสุ่มวันละครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเราสุ่มครบ300ครั้งเราก็จะได้บุปรินปืนแต่เขาว่าบุปรินปืนอันนี้ในกิจกรรมนี้ทั้งหมดจะสร้างได้แค่10ครั้งหรือเราสามารถสร้างปืนได้แค่10กระบอกจะมีข้อความสีทองไหมครับว่า10ชิ้นนะเขาว่าข้อความนี้คือบอกว่าบูปรินนี้ถ้าเราได้นะก็จะสร้างได้แค่10ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นการจะลงทุนเพื่อที่จะให้ได้บูปรินเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำหรือเปล่านะครับหนึ่งการสปองแล้วก็มีเกรดนะครับเกรดทั่วไปเหมือนกับเกรดของวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะครับก็ทำเกรดไปมีการให้ล็อกอินทั่วไปนะครับแล้วก็มีเกรดแล้วก็ได้แต้มนะครับอันนี้ก็เอาแต้มมาแลกเป็นไอเทมอื่นๆถ้าเราไม่ต้องการที่จะไปสุ่มเราอยากแลกไปอย่างอื่นที่เราขาดแล้วเราต้องการก็แลกได้นะครับหรือจะใช้แต้มเติมเงินแต้มพอยต์ผมเรียกแต้มพอยต์เติมเงินเพื่อซื้อแต้มนะครับเพื่อซื้อแต้มตัวนี้ไปสุ่มบูปินเล่นก็ได้เหมือนกันโดยถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยต้องบอกว่าการที่จะสะสมให้ได้ถึง300ครั้งเนี่ยพูดเลยว่าไม่มีทางเพราะว่ากิจกรรมนี้จะมีแค่10วันนะครับแต่ละวันเนี่ยสะสมได้เท่าไหร่เองนะครับนอกจากว่าเราจะทำเกรดทุกอย่างก็อาจจะทำได้ประมาณ10ถึง20ครั้งนะครับแต้มได้น้อยนะคือมันต้องสุ่มถึง100แต้มเพื่อสุ่ม1ครั้งนะครับแล้วคนเขาบอกว่าที่กลุ่มนะเกลือมากๆนะครับเกลือมากๆแล้วก็บูปริ้นที่ได้ก็มันมีจำนวน10ครั้งเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่คุ้มที่จะลงทุนนะครับอาจจะไม่คุ้มที่จะลงทุนก็พิจารณาเอาละกันถ้าสุ่มเล่นได้แล้วก็ได้แล้วก็ดีถ้าแบบว่าลงทุนเงินเพื่อซื้อเนี่ยก็ยากเพราะว่าถ้าให้พิจารณาว่า100แต้มเนี่ย1ครั้งถ้าจะให้ได้300ครั้งเนี่ยก็ต้องใช้ถึง 30,000 แต้ม30,000 แต้มเนี่ยถ้าเราซื้อนะเรามาพูดถึงว่าเราเอาเงินเติมเพื่อให้ได้พอยต์มาแลกนะครับเพื่อให้ได้พอยต์มาแลกเป็นแต้มนะครับ10พอยต์เราจะแลกได้20แต้มนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งใช่ป่ะ10ได้20ฉะนั้น 30,000 แต้มเนี่ยเราก็ต้องใช้พอยต์แลกถึง 15,000 แต้มอันนี้มีสูงสุดที่ขายคือ6,000แต้ม 15,000 นี่ก็ต้องใช้ประมาณซื้อ3ครั้งนะซื้อ 3,000 3ครั้งโดยประมาณเกือบ3ครั้งเพราะว่ามันได้ 6,000 ใช่ไหมมันได้เท่าไหร่ 6,500 แต้ม2อันก็13,000อีกอันนึงก็คงไม่ถึงนะขาดเท่าไหร่เองขาดอีกประมาณ 2-3,000 ตีซะประมาณ 6,000 7,000 ประมาณเกือบ 7,000 เพื่อที่จะได้แต้มประมาณนะครับโหถ้าคนไม่มีตังค์ผมว่าไม่แนะนำเลยนะไม่คุ้มเลยนะครับไม่คุ้มเลยคราวนี้กิจกรรมนี้มันจะมีลูกโป่งปิวอยู่ข้างบนเห็นไหมครับโดยที่เราต้องการเล่นกิจกรรมสำหรับสายฟรีเพื่อที่จะเก็บแต้มนะครับอันนี้ผมเก็บแต้มไปแล้วนะผมแค่มาแนะนำเฉยๆนะครับเราต้องยิงลูกโป่งที่เขาแบกกล่องอยู่ด้านบนนะครับแล้วเก็บกล่องเราจะได้แต้มเราสามารถสะสมแต้มได้วันละ15ครั้งนะครับ15ครั้งก็ต้องยิง15กล่อง
แต่ว่าเราสามารถยิงได้ต่อเนื่องนะครับคือยิงได้15กล่องเพื่อเอาแต้มส่วนครั้งต่อไปก็ยิงเพื่อเอาทรัพยากรนะครับจากการยิงดูเนี่ยก็ได้แต่ทรัพยากรทั่วไปนะครับมันก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันผมก็ไม่คิดว่ามันจะดีหรือไม่ดีทรัพยากรที่ได้ก็เป็นตามพื้นที่นะครับแต่ทรัพยากรอื่นไม่ได้นะเช่นปุ๋ยน็อตหรืออุปกรณ์ผ้าเพิ่มอะไรไม่ได้นะครับไม่ได้ได้แต่ทรัพยากรทั่วไปที่ได้จากการตัดไม้การขุดหินการยิงมอนสเตอร์ซอมบี้ในพื้นที่เท่านั้นจากที่เล่นมา2วันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องก็ได้โอเคครับแนะนำโดยประมาณนะครับเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างมีกิจกรรมเยอะมากเดี๋ยวมีกิจกรรมแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สายฟรีเล่นได้เบื้องต้นนะครับแต่ว่าสายเสียตังค์นะครับจะมาเยอะมากนะครับมาเยอะมากเกมน่าเล่นครับเกมน่าเล่นอ่ะมีคนยิงโดยลูกโป่งเนี่ยในแผนที่นี้มันก็จะมีลูกโป่งอยู่แล้วนะครับก็จะมีแผนที่นี้ตรงสวนสนุกด้านบนซ้ายจะมีสวนสนุกซึ่งมันก็มีลูกโป่งลอยอยู่ในแผนที่นั้นทั่วไปลอยอยู่ประจำอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมนะถ้าเราไปเก็บเกวสอะไรเงี้ยก็ไปยิงลูกโป่งเอาเกวสได้นะครับแต่ว่าไอกิจกรรมนี้ก็จะกระจายนะครับกระจายลูกโป่งให้ปิวไปทั่วทุกแผนที่นะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับกิจกรรมก็ไม่มีอะไรนะครับผมแค่อยากจะบอกว่าบางคนอาจจะลืมว่าผ่านเนี่ยมันไม่ได้บูปิ้นถาวรนะมันไม่ได้สร้างได้ตลอดคือได้อันแล้วสร้างได้ตลอดไม่ได้นะครับเขาคุยกันในเควสแล้วนะผมไปอ่านเจอมาเขาบอกว่ามันสร้างได้แค่10ครั้งคนที่ยังไม่ได้รู้เนี่ยไม่ได้อ่านเนี่ยโอ้โหเติมเงินไปเป็นหมื่นหรือเกือบหมื่นเพื่อที่จะเปิดให้ได้300ครั้งเพื่อเอาบูปิ้นก็เสียใจและเสียดายตังค์นะครับเสียดายตังค์จะได้ไม่พลาดนะครับไม่พลาดขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับ